ผมว่าอยากเรียนผมอยากให้สังคมได้รู้ว่าเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาเด็กที่ไม่พร้อมเขาสามารถเรียนได้ถึงผมจะเป็นคนตัวเล็กๆที่สังคมก็มองว่าไม่มีคุณค่าแต่ผมจะทำให้ตัวเองมีคุณค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้งเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่รายการของเราจะนำเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเพื่อเด็กๆจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะสำหรับช่วงสนทนาในสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณชวลิตศาสตร์สมัยหรือที่เด็กๆที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8ชุมชนบ้านปูนเรียกเขาว่าครูชาวนั่นเองค่ะครูชาวอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดบ้านปูนเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งสำหรับคนทั่วไปที่ได้เห็นครูชาวพวกเขาอาจมองว่าเป็นเพียงชายพิการแต่งตัวธรรมดาธรรมดาที่ใครหลายคนอาจไม่ให้ความสำคัญแต่สำหรับเด็กๆและคนในชุมชนแห่งนี้เขาคือพ่อคนที่สองคือครูผู้เสียสละที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนพร้อมทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนเด็กได้โอกาสโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงบทบาทการเป็นครูของครูชาวกันนั้นเราไปทำความรู้จักกับครูชาวกันก่อนดีกว่าค่ะว่ากว่าจะมาเป็นครูชาวครูข้างถนนของเด็กๆเส้นทางชีวิตของครูชาวจะดำเนินมาอย่างไรเจอกับอุปสรรคอะไรมาบ้างแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูชาวเลือกที่จะมาเป็นครูที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8แห่งนี้ค่ะประวัติของผมนะครับถูกพ่อแม่ที่ไม่พร้อมเนี่ยทอดทิ้งที่โรงพยาบาลตรีราษฎร์พอเสร็จแล้วโรงพยาบาลตรีราษฎร์ก็ส่งผมไปบ้านเบื้องฟ้าพอส่งไปบ้านเบื้องฟ้าเสร็จเขาก็ส่งไปบ้านราชาวดีหลังจากนั้นผมก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านราชาวดีจนอายุ17ขวบถึงจะได้ออกมาเรียนข้างนอกออกมาเรียนหนังสือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองว้าเหวว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่อย่างเงี้ยให้คำปรึกษาไปขอคำปรึกษาก็ไม่ได้คำตอบผมเลยเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองคือคิดเองทำเองตัดสินใจเองตรงนั้นทั้งหมดเลยครับถ้าไปถามคนอื่นบอกว่าก็เขาไม่ให้คำตอบอย่างที่ผมต้องการคือตัวเราอ่ะเป็นตัวเราอ่ะต้องมีจุดยืนของเราเองละหลังจากนั้นผมได้ขอในบ้านราชาวดีเรียนนะครับตอนเริ่มแรกอ่ะที่ผมขอเรียนอ่ะตอนแรกเขายังไม่ให้เรียนนะครับเขาก็บอกว่าเด็กพวกนี้จะเรียนได้เหรออยู่สถานสงเคราะห์อยู่ในมูลนิธิอย่างเนี้ยเรียนไม่ได้หรอกไปเรียนเขาก็ว่าอย่างเนี้ยแต่ผมก็บอกกับนักตรงมุมสงเคราะห์ว่าผมอยากเรียนเพราะว่าผมอยากให้สังคมได้รู้ว่าเด็กที่อยู่ในสถานก็เด็กที่ไม่พร้อมเขาสามารถเรียนได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มเรียนชนประธานส่งเคาะป.1ถึงป.6ที่โรงเรียนชนประธานส่งเคาะพอจบป.6แล้วผมก็จะไปเรียนต่อม.1ม.1ถึงม.6ที่โรงเรียนปากเกร็ดพอหลังนั้นมันก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันคนในสังคมไม่ยอมรับนะครับทุกอย่างต้องปรับต้องใช้เวลานานครับปรับให้เข้ากับคนในอีกสังคมหนึ่งพอจบป.6แล้วครูที่โรงเรียนปากเกร็ดอ่ะครูอาจารย์ศรีกรนะครับเขาเป็นครูในแนวเขาบอกว่าครูมีตัวผมก็ชอบพละด้วยชอบเล่นกีฬาด้วยเช้าเนี่ยมีพละวอพอสุพรรณเนี่ยเรียน2ปีปกต.สูงจบมาเป็นครูผมก็ไปเรียนที่สุพรรณทุกอย่างผมเป็นคนตัดสินใจหมดตอนนั้นผมได้เงินจากการไปแข่งขันกีฬาเพื่อส่งตัวเองเรียนพอหลังจากนั้นพอเรียนปกต.สูง2ปีไปเรียนที่มหาลัยเกษตรอีก2ปีตอนนั้นจะมีผู้ใจบุญนะครับคุณจุลพลนะครับเขาให้เงินเดือนละ 2,000 ให้ผมเอาไว้ใช้จ่ายสำหรับค่ากินส่วนทางบ้านราชาวดีเนี่ยเขาจะช่วยค่าเทอมค่าอะไรแต่ปีแรกก็ยังไม่ออกให้นะครับปีแรกผมก็ใช้เงินของผมปีที่2ก็มาช่วยปี
ปีที่3กับปีที่4เขาถึงช่วยคือการศึกษาเนี่ยทำให้คนคือให้โอกาสกับคนน่ะแล้วถ้าเราไม่เรียนเราก็ออกมาเร่ร่อนเหมือนกันเราก็เหมือนเด็กทั่วไปถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีความรู้แล้วเราจะไปทำงานอะไรผมอยากเรียนเพราะว่า1เด็กจะด่านคอน่ะเขารอวันตายเขาไม่รอคิดว่าตัวเองมีคุณค่าแต่ผมเห็นว่าเมื่อผมเห็นสภาพแบบนี้ตัวเองต้องเรียนหลังจากที่ครูชาวได้มุ่งมั่นตั้งใจจนสามารถเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาพละศึกษามาได้แล้วนะคะชีวิตการทำงานตามความฝันของครูชาวที่อยากเป็นครูก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งใช่ว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะครูชาวได้บอกกับเราว่าอุปสรรคนั้นได้เกิดขึ้นมามากมายค่ะแต่อุปสรรคนั้นจะมีอะไรบ้างและครูชาวจะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาได้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะอยู่ในบ้านราชาวดีนะครับทำงานได้3เดือนนะครับทำงานอยู่ได้3เดือนเขาก็มองผมเป็นเด็กอยู่เขาก็มองผมเขาไม่ได้มองว่าตัวเองจบมาแล้วต้องมาเป็นครูเหมือนครูกระตุ้นครูพัฒนาการเขายังเรียกผมไอ้ชาวไอ้นู่นไอ้นี่อยู่เขามองผมเป็นเด็กไงแล้วผมถึงบอกว่าผมถึงขอผู้ปกครองให้ผมออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วผมก็จะบอกกับผู้ปกครองว่าเดี๋ยวผมจะทำสิ่งที่ดีๆให้กับพวกคุณเห็นคือขอเริ่มแรกนะตอนที่สมัครงานน่ะไปสมัครงานที่กทมน่ะคือมันมีอุปสรรคคนอื่นเขาแต่งตัวดีหมดผมใส่เสื้อคอกลมกางเกงเนี่ยกางเกงอย่างเนี้ยครับไปสมัครงานรองเท้าแต่อย่างเนี้ยเขาก็มองตั้งแต่จนเขามองเหมือนตัวประหลาดมาสมัครงานหรือไงเนี่ยอุปสรรคมีแค่นี้คนอื่นเขาแต่งตัวหมด70คนแล้วผมก็คิดอยู่ในใจว่าจะได้ไม่ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาให้ไปสัมภาษณ์ตอบสัมภาษณ์ตอบอะไรแล้วผมขอกทม.เลยว่าเดือนไม่ต้องเยอะให้ผมมาทำงานแล้วถ้าผมทำไม่ได้ผมขอออกเองเมื่อฝ่าฟันและพิสูจน์ตัวเองจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆมาได้แล้วครูชาวก็ไม่ทิ้งความตั้งใจเดิมที่อยากจะเป็นครูครูชาวเดินตามความฝันของตัวเองและได้สอนหนังสือให้กับเด็กๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือครูชาวเลือกที่จะไม่ไปสอนหนังสือตามโรงเรียนเช่นคนอื่นแต่เลือกที่จะเป็นครูข้างถนนค่ะแต่จะเป็นด้วยเหตุผลใดนั้นไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่ผมจะเป็นครูอาสาผมก็ได้เห็นคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้แต่ผมมองก่อนที่ผมจะมาอย่างนี้คือผมได้ไปเห็นคนขอทานผู้พิการเด็กที่ด้อยโอกาสอย่างน้อยผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอาสาตัวเล็กๆที่ออกมาช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วผลสุดท้ายสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองว่าจบมาผมจะไม่สอนตามโรงเรียนเพราะตามโรงเรียนน่ะโอกาสเขาเยอะเขามียังมีครูมีผู้ปกครองมีครูแนะแนวมีครูที่ปรึกษาผมถึงไม่เอาเพราะจบมาผมอยากออกมาช่วยเหลือสังคมอย่างน้อยผมขอให้ผมตอบแทนคุณแผ่นดินถึงผมจะเป็นคนตัวเล็กๆนะครับที่สังคมก็มองว่าไม่มีคุณค่าแต่ผมจะทำให้ตัวเองมีคุณค่าแล้วก่อนที่ผมจะไปเป็นอาสาผมสำรวจชุมชนทุกชุมชนแล้วโอกาสในชุมชนนั้นนะโอกาสเยอะแต่ในทำไมเขาอยู่ชุมชนใหญ่เนี่ยเขามีโอกาสเยอะแต่ชุมชนเล็กๆโอกาสเข้ามาไม่ถึงเขาผมเลยมาตำรวจพื้นที่ด้วยมาลงพื้นที่ทำอะไรเรียบร้อยก่อนที่ผมมาผมยังไม่ได้สมัครงานในกรุงเทพนะครับผมมาลงพื้นที่สะพานพระราม8พอดีมีครูมีอะไรที่ทำอยู่แล้วผมถึงมาเป็นจิตอาสาผมถึงมาไปพัฒนาก่อนอื่นเราต้องคุณภาพชีวิตครอบครัวพอครอบครัวแล้วเด็กพอเด็กแล้วก็ผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุหลังจากที่ครูชาวได้เป็นครูอาสาของกทม.อย่างที่ตั้งใจไว้และได้ขอย้ายออกจากบ้านราชาวดีมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองจากนั้นครูชาวได้เริ่มงานที่เขตทุ่งคูทำงานอยู่3เดือนครูชาวจึงขอย้ายมาประจำที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8แห่งนี้ค่ะแต่พอได้เข้ามาในพื้นที่พระราม8แห่งนี้ครูชาวก็ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในชุมชนและอยากที่จะพัฒนาชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นแต่จะเป็นเรื่องใดนั้นไปฟังครูชาวกันเลยค่ะเรื่องการศึกษาเด็กเพราะบางคนนี้พ่อแม่เรียนน้อย
แล้วจะทําให้ลูกเรียนน้อยเข้าไปอีกแล้วผลสุดท้ายมันก็กลับมาตู่วงจรเหมือนเดิมอ่ะเด็กก็จะมีผัวมากขึ้นผมขอพูดตรงๆนะเด็กก็จะมีผัวเพราะมากขึ้นผลสุดท้ายลูกออกมาก็ไม่มีคุณภาพผมถึงช่วยเรื่องการศึกษาการศึกษาทําให้เขามีอนาคตแล้วเขามีหน้าที่การงานที่ดีด้วยผมบอกแล้วเรียนให้จบออกมารับใช้สังคมตัวเองมีความสุขพอเขาเกิดปัญหาเรื่องครอบครัวครับครอบครัวเขาไม่มีฐานะทางบ้านก็ไม่ดีแล้วเราจะทำอะไรให้เขาได้เรียนคือพูดง่ายๆอ่ะสังคมมันเดินหน้ามากเกินไปอ่ะแต่เขาไม่ยอมดูรากฐานของครอบครัวว่าเขาอยู่แบบไหนอะไรก็ใช้แต่วัตถุอะไรก็แต่ใช้วัตถุแต่มันจะไม่ถึงรากฐานของเรามาจากไหนตรงเนี้ยเราต้องดูรากฐานแล้วเราสามารถจะจุนเดินก้าวทีละขั้นกับเขาได้ไงเราก้าวทีเดียว5ขั้นเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะในเมื่อเรายังไม่ถึงขั้นแรกของเขาเด็กตอนแรกอ่ะพ่อแม่ก็ยังไม่เข้าเรียนยังไม่อะไรไงคือเขาก็เล่ร่อนอยู่ตามใต้สะพานเนี่ยครับมีลูกครอบครัวเขาแตกแยกแล้วเคสเนี้ยผมเลยบอกว่าเขาเดินเข้าไปหาผมเขาเห็นเด็กคนอื่นเรียนใส่ชุดนักเรียนใส่กระโปรงสีแดงใส่เสื้อสีขาวดูใส่มีกระเป๋ามีอะไรเขาเดินเข้าไปหาผมเด็กคนนั้นมอมมากแล้วเขาบอกว่าอะไรครูหนูอยากเรียนแค่นั้นคำตอบที่ผมอยากได้คือหนูอยากเรียนแล้วครูชาวบอกว่าได้เลยลูกอยากเรียนโรงเรียนไหนเดี๋ยวพ่อคนนี้จะพาไปฝากผมเรียกตัวเองว่าพ่อแล้วครูที่โรงเรียนถามแล้วค่าใช้จ่ายอะไรของเขาล่ะผมบอกไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจะดูแลเขาจากปัญหาเรื่องการศึกษาของเด็กในชุมชนที่ครูชาวได้มองเห็นก็สอดคล้องกับข้อมูลสถิติที่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษากว่า5ล้านคนซึ่งจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มเด็กเร่ร่อนที่มีถึง 30,000 คนซึ่งแหล่งชุมชนแออัดที่มีจำนวนเด็กเร่ร่อนมากที่สุดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครบริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกชุมชนคลองเตยชุมชนรังสิตและชุมชนธัญบุรีรวมทั้งตามเมืองขนาดใหญ่อาทิด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายบริเวณโรงเกลือจังหวัดสระแก้วและบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาครอบครัวแตกแยกถูกทารุณกรรมบางส่วนออกมาเร่ร่อนเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและหนีตามเพื่อนมาเร่ร่อนค่ะและเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งมีจำนวนถึง 88,730 คนซึ่งถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลสถานรับเลี้ยงเด็กและที่สาธารณะโดยมีสาเหตุมาจากแม่ที่อยู่ในวัยเรียนและแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ค่ะและจากจำนวนเด็กเหล่านี้ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนต้องหันมาให้ความสำคัญช่วยเหลือและซ่อมแซมพื้นฐานชีวิตให้กับพวกเขาและดึงพวกเขาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างที่ครูชาวได้ยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่ในศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8แห่งนี้นี่เองค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับครูชาวกับเส้นทางเดินของชีวิตจนกระทั่งได้มาเป็นเรือจ้างของเด็กๆย่านพระราม8กันแล้วนะคะเราไปฟังเรื่องราวการทำงานของครูชาวกันต่อดีกว่าค่ะว่าเมื่อครูชาวได้เข้ามาที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8นี้แล้วครูชาวได้สร้างและพัฒนาพื้นที่นี้อย่างไรบ้างรวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนการเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยค่ะตูนเนี้ยมาครั้งแรกอ่ะเหมือนตู้โคนเทนเนอร์นะครับที่ไม่มีสีสันนะครับหลังคาไม่มีสภาพแวดล้อมก็ไม่ดีมีแต่พวกแม่ค้าของไปวางขยะก็จะเต็มหลังตูนไอ้ป่าหญ้ารกแล้วก็หลังอย่างนั้นคือตรงนั้นน่ะเหมือนที่เก็บขยะเป็นที่เก็บอะไรของพวกชาวบ้านทั้งหมดอ่ะตูนมีแค่อาณาจักรเล็กๆเองแล้วผมพอมีเล็กๆแล้วผมไปอะไรก็เรียกว่าไปทำให้มันสะอาดขึ้นนะครับทำเก็บขยะไม่ว่าผ้าอ้อมไม่ว่าผ้าอนามัยของผู้หญิงไม่ว่าขยะแบบพวกหนอนพวกไรผมกวาดใส่ถังกวาดอะไรเองทั้งหมดเลยครับ
น่าเสียดายมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่เวลาในช่วงสนทนาได้หมดลงแล้วแต่เรื่องราวของครูเฉาเด็กๆและศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะในสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกับครูเฉากันต่อถึงเรื่องราวการเรียนการสอนและการเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะช่วงหน้าน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมารอกันอยู่แล้วน้องๆจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นหลังโฆษณากลับมาชมกันค่ะ